底音到云底了。嗯。สวัสดีครับโจฮักนัสสารคามนะครับวันนี้ผมมาพร้อมพี่สาวแล้วก็คนสัญจรชะแนนและท่านผู้ชมเราก็จะมาดูกันนะครับว่าแดงสอนรามที่หลายๆคนก็ยังติดตามทาง YouTube ของโจอยู่นะครับว่าเอ๊ยยังอยู่ดีสบายอยู่ไหมนะครับเป็นยังไงนะครับเราก็มาดูกันนะครับว่าเขากำลังกินหญ้าอยู่ท่านผู้ชมนะครับเขากำลังกินหญ้าอยู่ก็ผมก็ถือว่าเป็นลูกเป็นหลานนะครับวัวเราเลี้ยงเราก็รักนะครับแดงสอนรามวัวพันบามั่นนะท่านผู้ชมยังดูอยู่ดีสบายนะครับอันนี้เอามาเลี้ยงไว้ที่อายุเท่าไหร่ครับเนี่ยอันนี้ก็อายุประมาณ3ปีกว่าโอ้โหตัวใหญ่3ปีกว่าแล้วก็รีดน้ำเชื้อไปประมาณ3ครั้งท่านผู้ชมนะครับเชื้อตัวไหนก็เชื้อตัวนั้นนะครับครับแต่ว่าถ้าคนใดเอาไปเชื้อเอาไปใส่ตัวอื่นหรืออะไรแล้วมาออกข่าวว่าอย่างนั้นอย่างนี้ก็คือเป็นการทำลายกันนะท่านผู้ชมแล้วเจ้าขอบอกว่าเชื้อใดๆก็ของใดๆของคนนั้นสมมติว่าเชื้อโจฮังนัสสารคามยังไงยังค่ำลูกออกมาก็เป็นโจฮังนัสสารคามนะท่านผู้ชมนะครับแดงสอนรามลูกแดงสอนรามยังไงก็คือลูกแดงสอนรามอย่างนั้นจะออกมาดำดำด่างๆไม่ใช่นะครับอันนั้นเป็นการใส่ร้ายป้ายสีกันเป็นการข้ามสายพันธุ์ไปละคือไอ้คนที่ทำโจขออธิบายนิดนึงนะครับว่าคนที่ต้องการทำลายอีกคนหนึ่งเนี่ยนะครับหมายถึงว่าพวกพ่อค้าวัวด้วยกันนะนะครับครับอันนี้ก็พูดเลยเพราะว่าโจเห็นพฤติกรรมพวกนี้มานานแล้วไม่มีจรรยาบรรณและก็ไม่มีความเป็นธรรมมีจิตใจที่สกปรกโสมมนะครับไม่มีสามัญสำนึกใช่ไม่มีสามัญสำนึกโจก็เลยว่าอย่างน้อยแดงสอนรามนะครับก็คือพ่อเขาเสียได้แล้วเสียไปแล้วนะครับหลายปีแล้วแต่นี่ก็คือได้ไปโชว์ไม่ว่าจะเป็นราชพัฒมหาสารคามนะครับก็หลายครั้งนะครับแล้วก็งานอำเภอบารบืองานมันแก้วท่านผู้ชมนี่แหละก็ได้ทำการครับผมเอาไปโชว์นะครับก็ให้ก็มีคนหลายคนนะครับให้ความสนใจที่มากมายนะครับเดี๋ยวเราดูรอบๆกันแล้วกันนะครับว่าแดงสอนรามเขาเป็นยังไงมั่งเขาสดชื่นเป็นยังไงคนสัญจรให้เสียงหน่อยบึกบึนเลยครับแม่ฮะยอดเลยเขากำลังคือปกติแล้วก็จะไม่มีคนมาหาเขาเท่าไหร่นะครับก็นอกจากพี่ชายผมเขาจะเลี้ยงอยู่ที่ไร่ฮะเราแปลกหน้าสำหรับเขาเราก็ไม่ค่อยได้มานะครับปีหนึ่งบางทีเราก็มาแค่ 2-3 ครั้งนะท่านผู้ชมโจก็มาธุระเพราะว่ามาไร่อันนี้ก็เป็นไร่มะขามเทศนะครับก็อุดมสมบูรณ์นะครับแล้วก็เขาก็อยู่นะครับอยู่ที่ไร่นี้แหละท่านผู้ชมแดงสอนรามก็ยังอยู่ปกตินะครับมีการเอาน้ำเชื้อแล้วก็ประมาณ3ครั้งนะท่านผู้ชมถ้าหากท่านใดนะครับอยากคุยกับพี่ชายผมก็จะลงเบอร์โทรไว้นะครับผมว่าเป็นยังไงนะครับแต่ว่าวันนี้ได้มาเยี่ยมมาเยือนนะครับก็คิดถึงเหมือนกันนะครับปกติเราก็จะเรียกแดงสอนรามแดงสอนรามตลอดนะครับแดงเอ้ยไม่ใช่อับดุลเอ้ยนะแดงเขายังแปลกใจแปลกหน้ากับเราอยู่เดี๋ยวอย่างนี้นะท่านผู้ชมโจก็จะพาไปดูนะครับวัวแม่ของแดงสอนรามแล้วกับน้องชายของเขานะครับว่าเป็นอย่างไรนะครับส่วนอยู่ทางนู้นนะครับอันนี้เราก็มาทักทายกันอ่ะมาถ่ายกันใกล้ๆทั้งอีกทีนึงนะครับก็มีการฉีดวัคซีนไปแล้วนะท่านผู้ชมมีการฉีดวัคซีนมีการให้อะไรทุกอย่างเพราะว่าเราทำตามกรมปศุสัตว์ทั้งนั้นนะครับก็ไม่ให้มีโรคใดๆป้องกันโรคนะครับได้อย่างดีในการฉีดวัคซีนนะครับก็ขีดตามสเต็ปของกรมปศุสัตว์นะครับเพื่อไอ้โรคติดต่ออะไรก็ไม่มีท่านผู้ชมอันนี้ก็เราก็ทำการป้องกันไว้อยู่แล้วนะครับในการฉีดวัคซีนนะครับเดี๋ยวผมก็จะพาท่านผู้ชมนะครับอันนี้ก็คือสวนมะขามเทศนะท่านผู้ชมอันนี้โดยรอบนะครับโดยรอบอันนี้ก็เป็นสวนมะขามเทศนะครับส่วนนะครับสวนมะขามเทศก็ประมาณนะครับ7ไร่กว่าๆนะครับอันนี้ส่วนพี่สาวผมนะครับอยู่ทางด้านโน้นนะครับส่วนนั้นก็คือคนสัญจรนะครับชาแนลนะครับก็มาด้วยกันท่านผู้ชม
อ่ะเรามาดูปั้นท้ายเขาสักนิดหนึ่งนะครับมาดูหำเขาหน่อยนะครับหำยานนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูนะครับน้องชายของแดงสอนรามกับแม่แดงสอนรามนะครับอยู่ฝั่งนู้นนะท่านผู้ชมเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับนู่นครับกำลังกินหญ้าอยู่อันนี้อยู่ที่ไร่นะท่านผู้ชมไร่มะขามเทศนะครับเดี๋ยวมะขามเทศนี่ก็กำลังจะมีตุ่มตาดอกนะครับเราก็มาดูนะครับว่าแม่แดงสอนรามยังอยู่ดีสบายไหมกับน้องชายของเขานะครับอันเนี้ยนะครับก็กำลังกินฟางอยู่นะครับคือจริงๆแล้วแม่แดงสอนรามนี่เขาจะให้รูปที่สวยมากนะครับสวยมากดูเขายืนดิยืนขานะครับสวยนะครับอันนี้น้องแดงสอนรามนะครับปักลาเนี่ยท่านผู้ชมมันเคี้ยวเขาก็จะกินอย่างนี้นะครับกินฟางนะครับอยู่ที่ไร่นะครับก็คือจริงๆแล้วนะครับการที่เราเลี้ยงวัวนี่ก็เป็นอาชีพอีกอาชีพนึงนะครับแต่ว่าเราก็เลี้ยงด้วยความที่มีเมตตานะครับมีเมตตาความกรุณานะครับเขาก็เป็นสัตว์มีชีวิตนะครับมีความนึกคิดเหมือนกันแต่เรานะครับแต่เขาบางทีนะครับสัตว์เขาก็รักคนเหมือนกันนะครับนี่แหละแดงสอนรามนะครับแม่ของแดงสอนรามแล้วก็น้องแดงสอนรามนะครับกำลังกินขมักเขม้นอยู่อร่อยนะครับฟางนี่ก็ฟางที่ใหม่ๆอยู่นะครับเดี๋ยวนี้เขาเป็นหน้าเกี่ยวข้าวนะท่านผู้ชมฮะอันนี้ก็แผ่นเป็นพันบามั่นเหมือนกันนะครับทุกอย่างนะครับผมนี่แม่แดงสอนรามมาอยู่ที่ไร่นะครับก็แฟนคลับนะครับทาง YouTube นี่ก็คุณโจแดงสอนรามยังอยู่ดีสบายไหมก็ถามเรานะครับถามตลอดเลยโจก็บอกว่าเดี๋ยวจะถ่ายให้มาให้ดูนะครับวันนานๆทีโจก็จะมาที่ไร่นะครับเพราะว่าโจก็ไปนู่นไปนี่นะครับก็หลายอย่างนะครับด้วยการที่เราจัดรายการช่องสมุนไพรนะครับเดี๋ยวอีกหน่อยนะครับนู่นไร่มะขามเทศนะครับของพี่ชายเขานะครับเราก็จะมาดูส่วนจริงๆแล้วนะครับถึงหน้าเราเก็บมะขามเทศเราก็จะมาเก็บกันนะครับแล้วก็จะมาเยี่ยมแดงสอนรามแล้วก็แม่แดงสอนรามน้องแดงสอนรามอีกทีนึงนะครับเราก็จะไปดูแดงสอนรามอีกทีท่านผู้ชมอยู่ฝั่งโน้นนะครับแดงสอนรามยังอยู่ดีสบายอยู่นะครับอยู่ดีสบายอยู่แดงไอ้แดงแดงเอ้ยแดงว่ายังไงว่ายังไงนู่นไงยืนหน้าบูดอยู่นะครับกินหญ้ากินน้ำเรียบร้อยแล้วท่านผู้ชมแดงเอ้ยเขาเมินเขางอนอยู่แดง นี่แหละท่านผู้ชมแดงสอนรามวันนี้นะครับโจก็ได้มีโอกาสมาถ่ายให้ท่านผู้ชมนะครับที่ยังติดตามแดงสอนรามที่ดูคลิปโจฮักนัสสารคามนะครับแดงสอนรามบัวพันบามั่นนะครับก็ยังใหญ่นะครับแล้วก็งามนะครับไม่ว่าจะเป็นขาไม่ว่าจะเป็นปั้นท้ายไม่ว่าจะเป็นหางนะครับไม่ว่าจะเป็นหำนะครับแล้วก็หน้าตาของเขานะครับหรือหนอกที่ท่านผู้ชมใหญ่นะโจไม่กล้าเข้าใกล้นะครับโอเคนะครับเราก็จะจากกันนะครับแดงสอนรามนะครับผมอำเภอบ่อระบือจังหวัดมหาสารคามนะครับทำไมจ๊ะทำไมโอเคนะครับจากกันนะครับจากแดงสอนรามนะครับแล้วก็แม่แดงสอนรามแล้วก็น้องของแดงสอนรามนะครับสวัสดีครับผมโจฮักนัสสารคามและก็ช่องคนสัญจรชันแน่นนะท่านผู้ชม
นู่นยืนอยู่ฝั่งโน้นครับสวัสดีครับ